วันนี้เราจะจับนะฮะความเผ็ดความฉุนของมัสตาร์ดมาชนกับวาซาบิอันไหนมันเผ็ดมากกว่ากันอันไหนมันฉุนมากกว่ากันอันไหนมันน่ากลัวมากกว่ากันขอน้อยลงนิดนึงวันนี้ตัวม่วงตัวม่วงใช้ได้เอาเรื่องเอาจริงเหรอวะเอ้ยคันนี้แล้วคนดูจะได้รู้ว่าถ้าชอบเผ็ดๆต้องเลือกซื้ออันนี้โหเผ็ดนะมันมาลึกว่ะนี่มันคอนเทนต์อะไรเนี่ย Hot English Mustard ใส่กับวาซาบิ Horse Radish ผงวาซาบิสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แดนเนรมิตนะฮะวันนี้เรามาเนรมิตกันอยู่สวนข้างบ้านนะฮะมุมโปรดของผมวันนี้นะครับเราได้วัตถุดิบพรีเมียมนี่ก็เลยเอามาจัดให้ซะหน่อยนะครับวันนี้จะเป็นการวัดกันนะครับผมระหว่างสิ่งที่ว่ากันว่าเผ็ดฉุนที่สุดนะหลายคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นแต่ไม่กล้าแม้แต่จะแตะมันนั่นก็คือวาซาบิและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันก็มีความฉุนนั่นก็คือมัสตาร์ดครับผมมัสตาร์ดเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของฝั่งตะวันตกก็ว่าได้วาซาบิเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนตะวันออกเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะจับนะฮะความเผ็ดความฉุนของมัสตาร์ดมาชนกับวาซาบิอันไหนมันเผ็ดมากกว่ากันอันไหนมันฉุนมากกว่ากันอันไหนมันน่ากลัวมากกว่ากันและวันนี้นะครับผมก็รวบรวมนะทั้งมัสตาร์ดแล้วก็วาซาบินะครับที่หาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมได้วัตถุดิบปริศนามาเพราะว่าวาซาบิแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลบินเข้ามาเป็นต้นๆแบบนี้เลยนะฮะเชื่อไหมว่าต้นเท่าไหร่ต้นละ1,500รวมกันทั้งหมดเนี่ย5,000-6,000มาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเนี่ยนะฮะตัวเบสิกที่สุดเลยใส่กับอาหารฝรั่งเนี่ยอะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้ผมเรียกว่าเป็นเยลโล่มัสตาร์ดหรือว่าอเมริกันมัสตาร์ดละกันนะตัวนี้นะฮะก็เป็นมัสตาร์ดนะครับของฝั่งฝรั่งเศสชื่อของเขาก็จะเป็นดิจองนะฮะจริงๆเหมือนกันนะแค่เพิ่มความหวานเข้ามาพอมันเพิ่มความหวานเข้ามาความฉุนเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิจองที่ผสมกับฮันนี่หรือว่าน้ำผึ้งต่อมานะตัวนี้ก็จะเป็นโฮเกรนนะโฮเกรนก็คือพวกเมล็ดมัสตาร์ดต่างๆเนี่ยให้ได้แบบมีเท็กเจอร์สามารถเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับได้เลยนะครับต่อมาตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวโปรดของผมนะครับชื่อว่า Hot English Mustard นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เผ็ดร้อนเลยนะสำหรับสายมัสตาร์ดนะครับตัวนี้เป็นมัสตาร์ดเกาหลีเห็นมีน้ำผึ้งนะผมว่าก็น่าจะออกหวานๆหน่อยส่วนอันนี้นะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับแพคเกจจิ้งจะไม่สวยนะครับผมพยายามหาซื้อใหม่แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าช่วงนี้นะฮะขาดตลาดมากอันนี้เป็นของที่อยู่ในตู้เย็นของผมแล้วก็เป็นตัวโปรดของผมนะครับจากเยอรมันยี่ห้อนี้คือโทมี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็บอกเป็นรุ่นชาร์เฟอร์เซนฮอตมัสตาร์ดเลยแหละมาดูฝั่งญี่ปุ่นบ้างดีกว่านี่คือมัสตาร์ดญี่ปุ่นตัวนึงเขียนเลยว่าฮอตนะฮะอีกตัวนึงก็จะเป็นมัสตาร์ดธรรมดาเมนูที่มันเข้ากับมัสตาร์ดง่ายๆเลยเป็นเมนูติดบ้านของทุกคนก็คือไส้กรอกแล้วกันนะเราทำไส้กรอกกินกับมัสตาร์ดกำลังได้ที่เลยทำคาแรคเตอร์เดี๋ยวไปหยิบใบกับกลิ่นกำลังได้บรรยากาศได้มากเก็บไส้กรอกเก็บมัสตาร์ดด้วยไม่เอาละมันแค่ตัวช่วยชูรสและบรรยากาศและอารมณ์โอ้โหโปรดักต้องเข้าแล้วแบบนี้ตัวนี้ตัวดิจองหืมหอมมากเลยอ่ะดิจองอันนี้ก็เป็นดิจองเหมือนกันแต่เป็นตัวที่ผสมน้ำผึ้งเนี่ยกลิ่นน้ำผึ้งออกมาเลยตัวต่อไปตัวนี้เป็นโฮเกรนนะฮะก็คือพวกเมล็ดมัสตาร์ดเนี่ยมาอย่างนี้เลยกลิ่นนี่คือแบบจี๊ดอ่ะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวเยอรมันนะฮะชาร์เฟอร์เซนส์หรือว่าฮอตมัสตาร์ดตัวนี้เป็นตัวของญี่ปุ่นคาราชิอีกหนึ่งตัวก็มาจากยี่ห้อเดียวกันแต่ตัวนี้เขียนว่าฮอตมัสตาร์ดนะครับใส่เกาหลีบ้างนะฮะมัสตาร์ดที่วันนี้เรามาลองกันนะครับมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะฮะตัวนี้เป็นแบบอเมริกันนะรสชาติมันก็จะแบบเน้นเปรี้ยวไม่เผ็ดมากออกแบบมีกลิ่นของน้ำส้มสายชูค่อนข้างเยอะต่อมาก็จะเป็นดิจองมัสตาร์ด
มันก็จะมีความนุ่มๆนะครับแล้วก็ครีมๆเนื้อมันก็จะแบบสัมผัสนุ่มๆนะก็กินง่ายผมว่ากินง่ายหรืออีกตัวนึงเป็นดียองฮันนี่แต่ข้อเสียนิดนึงก็คือรสชาติที่มันหวานเนี่ยมันไปทำลายรสชาติอาหารแท้ๆซะหมดนะตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่ผมชอบเพราะว่ามันจะมีเท็กเจอร์ความกรุบๆนะฮะของโฮลเกรนความเปรี้ยวกำลังดีโฮลเกรนมันกำลังแบบกรุบๆอยู่ในปากนะครับ wow. อันนี้เขาเรียกว่ามีเท็กเจอร์หรือมีรสสัมผัสอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาต่อมาตัวนี้ถือว่าเป็นตัวฮอตเลยนะฮะตามชื่อเลยฮอตอิงลิชมัสตาร์ดว่ากันว่าเป็นมัสตาร์ดที่เผ็ดที่สุดออกจมูกเลยต่อที่สัญชาติของเยอรมันบ้างตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้จะไม่เผ็ดเกินไปฮอตมัสตาร์ดของเยอรมันเนี่ยก็ยังสู้ความเผ็ดของฮอตอิงลิชมัสตาร์ดไม่ได้นะเรามาลองสายเอเชียกันบ้างเผ็ดมัสตาร์ดญี่ปุ่นเผ็ด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 และตัวนี้ยังบอกว่าเป็นตัวธรรมดาอีกตัวนึงเขียนว่าฮอตจะเป็นยังไงอย่างนี้เลยนะออกจมูกเหมือนกันใช้ได้แต่ชอบทีนี้มาฮันนี่มัสตาร์ดเกาหลีนะผมบอกเลยว่าดูซอฟเลยซอฟจริงด้วยมัสตาร์ดเนี่ยถ้าสมมติคุณไม่แข็งพอนะแล้วคุณอยากได้แค่รสนิดๆนะครับแล้วก็เติมความหวานไปเนี่ยให้หาฉลากที่เขาเรียกว่าฮันนี่ความเผ็ดความฉุนอะไรต่างๆหายหมดเลยนะครับแต่คุณก็ต้องแลกมาให้รสชาติอาหารต่างๆอ่ะมันเจือจางลงไปด้วยซึ่งถ้าให้ผมเลือกนะมัสตาร์ดตัวที่เผ็ดที่สุดตัวแรกนะครับ Hot English Mustard นะครับตัวเนี้ยเผ็ดจริงตัวที่2นะขอเป็นตัวของเยอรมันละกันตัวนี้ก็ถือว่าเผ็ดร้อนแล้วก็มัสตาร์ดญี่ปุ่นอีก2ตัววาซาบิเนี่ยนะครับสายพันธุ์หลักๆของเขานะครับจะมี2สายพันธุ์ก็คือมิโชะนะครับหัวจะสีเขียวพันนี้จะเผ็ดฉุนขึ้นมาหน่อยจะเรียกว่ามัสซึมะนะครับผมก็จะเป็นตัวหัวม่วงนะเนี่ยเราก็ปอกกันง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะสังเกตนะครับมันจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนนี้คือส่วนที่เผ็ดที่สุดส่วนตรงกลางถือว่าเป็นส่วนที่นวลแล้วก็เป็นรสชาติที่เพอร์เฟคที่สุดของต้นนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะออกหวานๆนะครับทั้งต้นแบบนี้กินได้หมดอันนี้ก็จะเป็นตัวสีม่วงนะครับสีม่วงนี่กลิ่นออกเลยนะตัวนี้คือมิโชะนะฮะหรือว่าตัวหัวเขียวเนี่ยที่เขาว่ากันว่าไม่ค่อยเผ็ดนวลๆกลิ่นมันก็ไม่ค่อยเผ็ดนะใครบอกกูว่าไม่ค่อยเผ็ดวะขอน้อยลงนิดนึงวันนี้ตัวม่วงตัวม่วงใช้ได้เอาเรื่องแต่เชื่อไหมว่ามันก็ยังเป็นความเผ็ดความฉุนที่ทนได้ทั้งคู่นะวัดกันปอนต่อปอนเนี่ยนะผมว่าไอ้ Hot English Mustard เนี่ยตัวเนี้ยผมว่าเผ็ดร้อนกว่าไอ้ตัวมิโชะมัสตาร์ดญี่ปุ่นเนี่ยมาวาซาบิสดนะถึงจะเป็นมิโชะหรือว่ามัสมะนะที่ว่ากันว่าเผ็ดมากเนี่ยมัสตาร์ดเผ็ดกว่าวาซาบิสดผมฟันธงเลยว่าไม่เผ็ดผมบอกเลยว่าให้ลองวาซาบิที่เป็นวาซาบิสดเป็นต้นๆแบบนี้แล้วคุณกินกับปลาดิบหรือว่ากินกับอะไรที่มันเข้ากันเนี่ยนะหรือแม้แต่กินกับไส้กรอกเนี่ยมันยังไปด้วยกันได้เลยนะ wow. ทีนี้คำถามเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้ววาซาบิที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นวาซาบิสดต้นๆแบบนี้หรอผมก็เลยเอาวาซาบินะครับเอาแบบตัวเบสิกนะที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยมาให้ดูกันนี่แค่ดมนะดูน้ำตาดิน้ำตาไหลนี่คือวาซาบินะครับซึ่งตรงเนี้ยก็บอกว่าเป็นวาซาบิสดบดเนี่ยสังเกตไหมความต่างเนี่ยนะเนื้อเอ่ยสีเอ่ยต่างกับวาซาบิสดทั้งสองสายพันธุ์นะครับโอ้โหโหเพียวๆนะเจ็บประการโอ้โหรู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องจริงตอนนี้ลิ้นชาแล้วนะสิ่งที่อยากจะบอกคือวาซาบิที่เรากินทุกวันนะครับหรือว่าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยทำไมมันถึงเผ็ดและมันถึงฉุนขนาดนี้นะครับวาซาบิจริงๆเนี่ยคือไม่ถึงครึ่งนะไอ้ส่วนที่เผ็ดนั่นน่ะคือ horseradish นะฮะเป็นตัวที่ทำให้มีกลิ่นฉุนแรงขึ้นมาและโดดขึ้นมากว่าวาซาบิผมก็เลยมีของเล่นสุดท้ายนะฮะเขาเรียกว่าวาซาบิพาวเดอร์
มันคือผงวาซาบิพาวเดอร์ซึ่งประกอบด้วยฮอร์สแรดิช 99% ต้องลองนะเรามาถึงขนาดนี้เอาจริงเหรอวะเฮ้ยคันนี้แล้วคนดูจะได้รู้ว่าถ้าชอบเผ็ดๆต้องเลือกซื้ออันนี้โหเผ็ดนะแต่มันแต่ในใจในหัวเนี่ยคิดว่าให้ตายเหอะยังไงต้องเผ็ดกว่านี้มันมาลึกว่ะมันเหมือนเรากลืนเข้าไปเฮ้ยๆตัวนี้เผ็ดจริงใครอยากจะใส่กับอะไรก็ตามแล้วให้มันเผ็ดฉุนขึ้นมาเนี่ยซื้อไปเติมได้ปกติแล้วผมก็ไม่แนะนำให้กินสดๆแบบนี้เปล่าๆนะไหนๆก็ไหนๆละไปที่สุดขอตัวมัสตาร์ดที่เผ็ดที่สุดกับพันหัวม่วงผสมกันเลยเพื่ออะไรครับได้ผมถือว่าคุณเป็นตัวแทนคนดูลูกเมียก็มีนะชีวิตลูกน้องเขามีหลายชีวิตนะรวมถึงพวกมึงด้วยนะครับให้กูตามเพื่ออะไรครับนี่มันคอนเทนต์อะไรเนี่ย Hot English Mustard ใส่กับวาซาบิ Hot Reddit ผงวาซาบิตอนนี้มันเป็นการลงโทษอะไรกันหรือเปล่ากูทำอะไรผิดหรือเปล่ากูเล่นเกมแพ้หรือเปล่าเนี่ยเหงื่อออกหัวเลยครับโอ้ฟืดขึ้นสมองเลยอ่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยว่ะถ้าไม่ขูดเนี่ยกัดอย่างนี้ได้ไหมมึงก็หาอะไรเล่นอีกแล้วเนี่ยมันมีรสชาติไหมอย่างนั้นกินได้ผมว่ามันมีความฉุนอ่ะแต่มันมีความหวานปลายเว้ยลองตัวมิโชะโหนมิโชยิ่งหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เป็นการทดลองแล้วก็ไม่ได้ให้ใครมาทำตามอะไรนะครับวาซาบิเนี่ยนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยหลักๆเลยนะคือมันทำให้สดชื่นผมมองเป็นเหมือนสมุนไพรอย่างหนึ่งมันมีคุณสมบัติที่คุณเอาไปใส่กับปลาดิบนะครับมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนปลาดิบนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมปลาดิบถึงต้องใส่กับวาซาบิสรุปนะครับวันนี้นะครับก็รีวิวไปให้ฟังแล้วนะครับมัสตาร์ดที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับตามท้องตลาดเนี่ยใครที่ชอบรสชาติประเภทไหนนะครับก็เลือกได้นะครับง่ายสุดก็คือเยลโล่มัสตาร์ดแหละมันจะออกเปรี้ยวเป็นหลักแต่ถ้าชอบนวลๆหน่อยนะก็แนะนำมัสตาร์ดฝรั่งเศสแต่ถ้าใครที่ชอบเท็กเจอร์นะก็เลือกที่ตัวที่เป็นโฮลเกรนซะส่วนใครที่ชอบแบบสายเผ็ดสายฉุนผมแนะนำให้เลือกมัสตาร์ดที่เป็นฮอตอิงลิชมัสตาร์ดหรือว่าตัวของเยอรมันเนี่ยที่เรียกว่าชาร์ฟเซนต์ส่วนอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งก็คือจริงๆวาซาบิที่เป็นต้นแบบนี้นะครับไม่ได้เผ็ดไม่ได้ฉุนนะครับแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไอความเผ็ดที่มันอยู่ในวาซาบิที่เรากลัวกันเนี่ยมันคือส่วนผสมของฮอสเรดิชนะครับที่เอาไปผสมกับวาซาบิเนี่ยและทำให้มันเผ็ดมันฉุนแล้วมันก็ขึ้นจมูกยังไงชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็จะหามาทำให้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะผมก็อยากให้ทุกคนเลือกของเข้าบ้านหรือว่าเลือกของกินเนี่ยไหนๆจ่ายเงินแล้วอ่ะก็ควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับเข้าบ้านเราโอเควันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแดนเนรมิตเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับซิกเนเจอร์